พบกับเกมโชว์ที่จะระดมดาราซุปเปอร์สตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยมาทำการแข่งขันเกมกันโดยมีความอร่อยเป็นเดิมพันครับกับรายการเกมเสื้อหิวและวันนี้ต้องบอกว่าเหล่าบรรดาเสือผู้หิวโหยทั้ง6เขาพร้อมมากๆแล้วนะฮะขอเชิญพบกับพี่ดิมทัชชูคัลเลอร์เบสคำสิงพี่ไอซ์พี่แบงค์อาทัยและแจ็คแฟนชายอันนี้ไม่เหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนแมวแมวไม่เดี๋ยวนี้ตัวนี้เป็นเสือไม่ได้แล้วไอ้มีแฟนแล้วโอ้ใช่เป็นแมวแล้วอ่ะแต่คนนี้เขาเป็นเสือร้องไห้ทำไมอ่ะเลิกร้องไห้แล้วค่ะเลิกร้องไห้แล้วค่ะเลิกร้องไห้แล้วเป็นเสือสาวแล้วบอยรักครับคุณบอยรักครับก็ไปดูละครเวทีแต่มึงไม่ไปนะอะไรอ่ะพี่ก็ไม่ไปพี่บอยเขาไม่ชวนไงถ้าพี่บอยชวนผมก็ไปแล้วโอ้ต้องให้พี่บอยชวนเลยเหรอทำไมคุณไม่ซื้อบัตรไปดูเองอ่ะสภาพผมมีตังค์แล้วถ้าผมมีตังค์ผมไม่มาถ่าย5ทุ่มหรอกผมนอนแล้วแล้วผมดูเลยนอนใครก็ง่วง11โมงอะไรนะนี่11โมงเช้า11โมงแล้วพิธีกรเสียงแหบแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแล้ว2คนนี้ทำไมเขายืนห่างขนาดนี้ครับวันนี้อันนี้เสือสอดครับเสือสอดวันนี้เฮ้ยเอาดีดีเอาดีดีพี่แกพูดเลยเมื่อกี้จะกินเดี๋ยวกลับไปอ่ะขออีกทีนึงนะกลับไปอ่ะขออีกทีนึงนะเจ๊ได้ไอ้หนูได้ยินหนูได้ยินจริงปะเนี่ยทำไมขาดเลยครับพี่เดี๋ยวรอนานเอ้าปิดรายการใจเย็นๆเรายังไม่ได้คุยกับคุณดิมแทททูคัลเลอร์เลยครับผมเฮ้ยพี่ดิมนี่ไม่ค่อยได้เห็นมาทางหน้าจอช่องวันเท่าไหร่นะครับช่วงนี้คอนเสิร์ตเยอะครับก็หลังจากโควิดมาคอนเสิร์ตมาปกติแล้วซิงเกิลทำงานก็ทำงานอย่างเดียวเลยอันนี้เล่าให้ฟังหรืออวดหรืออะไรไม่ก็ขอทำงานบ้างโอเควันนี้ต้องมาแข่งขันเกมกันแต่ก่อนที่จะไปแข่งขันเกมกันเราต้องมาแบ่งทีมกันก่อนครับโดยการแบ่งทีมฮะเราจะมีมินิเกมให้เล่นครับเกมนี้มีชื่อว่ากล่องเสี่ยงดวงครับนี่หน่อยตรงหน้าทุกคนหยิบขึ้นมาครับผมในนี้ในกล่อง2ใบนี้จะมีกล่องนึงที่มีเก้าอี้จริงๆเอออีกกล่องนึงไม่มีเฮ้ยคุณจะต้องวัดดวงเอาว่าคุณจะได้นั่งเก้าอี้จริงไหมถ้าคุณไม่ได้นั่งเก้าอี้จริงเป็นเก้าอี้ลมคุณอาจจะแบบว่าจำเบ้านิดหน่อยเริ่มที่คู่แรกครับคู่บิ๊กแมตช์เลยดีกว่าครับผมแจ็คและอาทัยเชิญครับโอ้ยอารมณ์ขึ้นไงมันเดินจะเดินไปหาน้องก็ตกใจไงเหลี่ยมเราเยอะขนาดนี้ผู้หญิงไว้ใจเราได้ไงวะไม่ไว้ใจได้ไงวะเล่นอะไรดูคอด้วยพระแพงพี่ดิมชอบอะไรวะไอ้พระช่วยขายไม่เคยขายพระไม่เคยเจอตลกเลยเพราะเล่นมุกไม่ได้ก็บอกพระแพงพระแล้วเราปวดพระผมขายพระมันบ่อยแล้วมันก็เลยบอกว่าเริ่มกลัวผมหาไม้ก็เข็นมาห้อยเลยคือไม่ใช่ไม่เป็นศาสนาไปเลยไม่ห้อยกันผีห้อยกันแก๊กห้อยให้รู้กูไม่ซื้อพระก็บ่อยไม่ยอมเช่าเราก็มีเคยเช่าเขาหมื่นนึงอะพระปิดตาเออไงหมื่นนึงจ่ายให้เลยวันรุ่งขึ้นมาส่งถึงบ้านเลยเป็นพระจริงๆอะมาจ้าเองได้แล้วกลับเลยนี่มันปล่อยไม่ได้ราคาละเธอจริงหรือวะโอ้จังหวะมันดีไทยเอ้ยไม่แต่ตอนนี้คือผมรู้นิสัยเขาคนเนี่ยขี้กลัวคือต้องเลือกอันที่มีเก้าอี้เพราะกลัวตัวเองล้มไปเนี่ยจะปวดหลังทำเส้นจะอะไรไม่ใช่ครับผมอยากเพราะว่าเวลา11โมงคนกำลังกินข้าวอยู่ผมล้มไปคาหายท้องเลยครับหายท้องจะให้คนตาเนี่ยกำลังกินข้าวอยู่หากองตาใช่ครับอย่างนี้ให้ไทยเลือกขวาก็พี่ขวาร้ายซ้ายดีเอาขวาซ้ายก่อนสิขวามันร้ายเออขวามันร้ายซ้ายดีกว่าไทยก่อนเหรอเออไทยก่อนให้น้องก่อนอาไทยพูดเอากองขวาแล้วมึงใจพูดไม่จบไงบอกว่าเอากองขวาไม่เลี้ยงนะเอากองขวาให้พี่แจ็คผมเอากองซ้ายโอเคดีใจน่ารักเช็คแล้วเอามาครับผมเชิญนะฮะ
สงสารคนดูกันนะจังหวะนี้ดูนะเก้าอี้เสี่ยงดวงนะใครจะได้เก้าอี้แท้ใครจะได้เก้าอี้เทียมอย่าพึ่งเมื่อยนะพี่ท้องอุ้ยอุ้ยเป้าแตกจริงได้ยินเสียงแกแควกเลยได้ยินเสียงจริงเพื่อนแตกจริงจริงตัวไหนฮะตัวไหนแตกบ็อกเซอร์ตัวไหนไม่เป็นไรตัวไหนแตกไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นท่าเปลี่ยนตัวนั่งเลยเป็นไรอ่ะทำไมไม่ล่วงวะทำไมไม่ล่วงวะทำไมเกรงใจพลาดในคอแต่ผมขีดโอเคน้องหาครับแจ็คดวงดีฮะอะไรครับครับดวงไม่ดีอยู่ฝั่งนู้นนะแยกกันนะแยกกันไว้แยกกันไว้อ่ะคู่ต่อไปคู่สามีภรรยาเชิญฮะพี่แบงค์กับพี่ไอซ์ครับไม่รู้บ้านเนี้ยใครจะเป็นคนเลือกก่อนอะไรยังไงอ่ะเขาเคลียร์กันยังไงอ่ะปกติอ่ะไอให้แบงค์เลือกก่อนนี่อันนี้ก็ได้ครับพี่แบงค์เอาอันนี้เลยนะนั่นหมายว่าพี่ไอ้เอาอันนี้นะปลอดภัยโอเคเตรียมตัวนั่งเลยฮะโอเคนั่งครับโอเคเท่ากับว่าพี่แบงค์นะไปอยู่กับไทยครับพี่ไอ้พี่อยู่กับแจ็คครับผมคู่สุดท้ายครับผมพี่ดีมและน้องเบสครับผมพี่ดีมถ้าเราแมนเราจะให้น้องเบสเลือกก่อนครับผมพี่ก็เลยให้ผมเอาอันนี้ผมเอาอันนี้ผมมาแล้วสุดยอดไปเลยคนแก่หมาเด็กไม่กูลองบอกให้พี่ดีมเลือกอันนี้หนูก็เลือกอันนี้เอาเอสเอายังไงเสียสละไปเนี่ยก็ต้องให้เบสบ้างแหละเพราะเบสไม่ค่อยมีใครช่วงนี้ให้เบสเลือกสมหวังบ้างเลือกอะไรก็แบบสมหวังบ้างเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไหมโอเคมามาจัดเลย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 โอเคไอ้เบสย่องอย่างนี้นะพี่ดีบล็อกให้ดีพี่ดีบล็อกให้ดีพี่ดีบล็อกให้ดีมีอะไรมีอะไรฉากข้างหลังข้างหลังตกโอ้ยข้างหลังมันลั่นไงข้างหลังมันลั่นไม่มีอะไรข้างหลัง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 กับว่าเลือกดีแล้วเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้ฮะเราแบ่งทีมเรียบร้อยแล้วนะครับทีมฝั่งนี้มีพี่แบงค์อาชัยและพี่ดีมครับและฝั่งนี้มีแจ็คพี่ไอและน้องเบสเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยตั้งชื่อทีมตั้งชื่อทีมเลยฮะโอเคหมดเวลามาฟังชื่อทีมของฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะฮะครับชื่อทีมว่าเสือปลาปูเฮ้ยไม่เอาน้ำเต้าไปด้วยอ่ะอะไรวะเสือปลาปูครับผมเสือปลาปูใช่ครับผมทีมนี้แหละครับพี่ชายผมภูมิใจมากยังไงบอกแล้วเมื่อกี้เขาคิดเฮ้ยคิดได้ไงวะเนี่ยเขาคิดเองเขาคิดได้ไงวะมันบิ้วหนักขนาดนี้มาดิเราทีมอะไรทีมอะไรพูดไปเสือ11ตัวและตอนนี้ก็แบ่งทีมกันเป็นที่เรียบร้อยทั้งเสือปลาปูและเสือ11ตัวก็ต้องมาดูกันแหละครับกับเกมแรกที่เหล่าเสือจะต้องมาสู้กันจนปั่นป่วนลามไปถึงคนที่บ้านเพื่อช่วงชิงเมนูสุดอร่อยที่จะเรียกน้ำย่อยกันแบบหิวๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้าสนุกแน่ตอนนี้แม่กำลังทำอะไรกับผมอยู่แม่ก็นอนไง